ัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับดูนะดูนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่17มีนาคมนะครับวันนี้สำคัญอย่างไรวันนี้เป็นวันที่นายขนมต้มนะครับชกแล้วก็ได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็ในวันนี้เองจึงมีการจัดงานที่เรียกว่างานมวยไทยนะครับไหว้ครูมวยไทยโลกสมัยก่อนคนไทยเราใช้มวยไทยเพื่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อปกป้องคนที่รักเพื่อปกป้องแผ่นดินเราต้องป้องกันตัวเราเองคือตัวเราต้องไม่เจ็บตัวนะฮะหลักของเราก็คือไม่เจ็บตัวถ้าเจ็บตัวหมายความว่าในสงครามเนี่ยการเจ็บตัวคือความตายแน่นอนชาวต่างชาติปัจจุบันก็สนใจวิชาความรู้ในศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของไทยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็มองเห็นนะครับความสำคัญเห็นคุณค่าเห็นความงามของศิลปะจริงๆแล้วจะบอกว่าครูมวยโบราณจริงๆเลยนะฮะครับผมเรามีน้อยกว่าปลาพยูนนะ